แอนตาร์กติกาจุดที่หนาวที่สุดของโลกกำลังละลายน้ำมหาศาลกำลังไหลลงสู่มหาสมุทรระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นกับโลกในอดีตและกำลังจะเกิดขึ้นอีกตอนนี้คำถามคือไม่ใช่ระดับน้ำทะเลจะสูงมากไหมแต่คำถามคือเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กันแน่นั่นแหละที่เราอยากรู้มนุษย์จะต่อกรกับน้ำทะเลที่สูงขึ้นแบบฟุตต่อฟุตที่เข้าท่วมเมืองได้อย่างไรการกั้นน้ำทะเลจะเป็นงานหลักของโลกในช่วงก่อนปี2100เขื่อนกั้นขนาดใหญ่ใช้กั้นฝั่งทะเลเมืองลอยน้ำในเมืองใหญ่เขื่อนที่กว้างใหญ่เชื่อมทวีปต่างๆโลกใต้บาดาลคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่โลกใต้บาดาลนิวยอร์กช่วงศตวรรษที่24ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นราว120ฟุตแมนฮัตตันจะจมน้ำอะไรทำให้เกิดเหตุการณ์ที่น่ากลัวแบบนั้นได้อันตรายมาจากที่นี่แอนตาร์กติกาทวีปที่7ของโลกมีน้ำแข็งปริมาณมหาศาลแผ่นน้ำแข็งบางแผ่นในแอนตาร์กติกาหนามากกว่า2ไมล์ไม่เหมือนเปลือกน้ำแข็งในทะเลในอาร์กติกแผ่นน้ำแข็งจะเพิ่มระดับน้ำทะเลหากละลายและมันก็เริ่มจะละลายแล้วนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต้องการรู้ว่ามีปริมาณน้ำแข็งในทวีปเท่าไหร่กันแน่และน้ำทะเลจะสูงขึ้นอีกเท่าไหร่ถ้าหากน้ำแข็งละลายเครื่องบินติดอุปกรณ์พิเศษได้ส่งเรดาร์ลงลึกไปในน้ำแข็งสะท้อนหินดานและวัดความลึกของแผ่นน้ำแข็งหลังจากบินกว่าร้อยครั้งพวกเขาก็คำนวณว่าแอนตาร์กติกามีน้ำแข็งกว่า 90% ของทั้งโลกเมื่อรวมกับกรีนแลนด์ก็เพียงพอที่จะเพิ่มระดับของน้ำทะเลได้มากถึง230ฟุตนี่คือสิ่งที่อเมริกาเหนือจะเป็นหากน้ำแข็งทั้งโลกละลายและนี่คือยุโรปทาวเวอร์บริดจ์ชื่อดังของลอนดอนจะกลายเป็นอนุสาวรีย์ใต้ท้องทะเลเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมันจะจมน้ำเหมือนปารีสทางตอนเหนือของฝรั่งเศสแต่เหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจริงเหรอหรือแค่ลวงศาสตราจารย์ปีเตอร์วอร์ดเป็นนักบรรพชีวินและนักชีวดาราศาสตร์เขาเขียนประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกมากมายวอร์ดอยู่บนเส้นทางการค้นหาเขาอยากหาคำตอบว่าอะไรจะเกิดกับโลกถ้าหากน้ำทะเลสูงขึ้นฟุตต่อฟุตลูซิฟให้หน่อยเส้นทางนี้เริ่มขึ้นที่ฟลอริดาคีย์ซึ่งเป็นหมู่เกาะในไมอามีตอนใต้เขามองหาร่องรอยจากอดีตที่อาจจะช่วยทำนายอนาคตของโลกเราได้แล้วหนุ่มๆอยากไปว่ายน้ำกันไหมรอไหมไม่กี่ฟุตใต้ระดับน้ำทะเลเป็นปะการังชายฝั่งปะการังแบบนี้อยู่ที่นี่มาแล้วกว่า 4,000 ปีในช่วงเวลานั้นระดับน้ำทะเลคงที่ไม่ใช่แค่ในฟลอริดาแต่เป็นทั่วโลกใครจะลงไปว่ายน้ำบ้างมาเลยหนุ่มๆแต่ไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไป
ไม่กี่ร้อยหลาจากชายฝั่งปีเตอร์มาดูหินที่ถูกทิ้งซึ่งเผยให้เห็นหลักฐานที่น่าตกใจจากอดีตโอ้ครับสวยมากเยี่ยมดูนี่สิพวกตั้งอยู่ในแนวตั้งโตในแนวตั้งสวยจริงๆผมมาที่นี่ตอนยังหนุ่มในวัย23ปีศาสตราจารย์พาเรามาดูหินแล้วบอกว่าแนวหินสมบูรณ์แบบมากแล้วก็จริงดูหินใหญ่นี่สิปะการังโตขึ้นแนวตั้งเลยแล้วไม่ไกลจากชายฝั่งจากเราก็มีปะการังแบบเดียวกันอยู่และพวกมันก็อยู่ใต้น้ำลึกอย่างน้อย10ฟุตเราเลยอยู่ที่นี่ไม่มีภูเขาไฟปะทุไม่มีอะไรทำให้ฟลอริดาสูงขึ้นแล้วคุณจะทำให้ปะการังนี้สูงในอากาศได้ยังไงถ้าว่าคุณไม่มีน้ำทะเลสูงอย่างน้อย10ฟุตเหนือมันนี่เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าระดับน้ำทะเลซึ่งผมรู้ว่ามันขึ้นขึ้นลงลงแต่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะสูงกว่าตอนนี้ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเมืองที่อยู่ชายฝั่งก็จะถูกน้ำท่วมน้ำทะเลที่สูงขึ้นไม่ใช่เรื่องหลอกมันเกิดขึ้นได้อีกแต่เกิดขึ้นมาก่อนกับโลกในอดีตเจ็ดหมื่นปีก่อนเริ่มขึ้นด้วยยุคน้ำแข็งแผ่นน้ำแข็งขยายไปพื้นแผ่นดินก็โตขึ้นและระดับน้ำทะเลก็ลดอุณหภูมิเลยร้อนขึ้นอีกครั้งน้ำแข็งก็ลดลงระดับน้ำทะเลก็กลับมาสูงแล้วก็เป็นแบบที่อยู่ตามชายฝั่งทุกวันนี้แต่อุณหภูมิโลกก็สูงขึ้นอีกคราวนี้เพราะเราเผาน้ำมันฟอสซิลเป็นจำนวนมากมันสร้าง CO2 ก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้ชั้นบรรยากาศร้อนขึ้นเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นน้ำทะเลก็จะสูงด้วยเราได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปซึ่งปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนั้นเพิ่มขึ้นเป็น1ใน3ของ100ปีก่อนและมันจะสูงกว่าทุกครั้งในรอบอย่างน้อยหลายล้านปีเราคาดว่าโลกจะร้อนขึ้นประมาณ3 4หรือว่า5องศาเซลเซียสในศตวรรษนี้นะครับยิ่งร้อนขึ้นเท่าไหร่น้ำทะเลก็จะสูงเร็วขึ้นเท่านั้นหมายความว่าระดับน้ำทะเลจะสูงเร็วขึ้นเร็วขึ้นหากว่าเราทำให้โลกร้อนขึ้นแน่นอนว่าการคาดเดาระดับน้ำทะเลในอนาคตนั้นยากเพราะโลกไม่เคยประสบกับเหตุการณ์ที่ CO2 สูงขึ้นในรอบร้อยปีแต่โมเดลอากาศของศาสตราจารย์รามสตอฟทำนายระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นสูงสุด6ฟุตในศตวรรษนี้ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเมืองหนึ่งที่จะเผชิญกับน้ำท่วมในศตวรรษนี้คือไมอามี่ตอนใต้ของฟลอริดาเมืองอยู่เหนือระดับน้ำทะเลแค่ไม่กี่ฟุตและไม่มีการป้องกันระดับน้ำที่สูงขึ้นเลยถ้าน้ำทะเลสูงขึ้น1ฟุตชายหาดเหล่านี้ก็จะจมอยู่ใต้บาดาลพอ2ฟุตถนนก็จะจมน้ำพอ3ฟุตถ้าเฮอริเคนถล่มคลื่นน้ำก็จะล้นที่กั้นน้ำทะเลแล้วล้นเข้าท่วมแผ่นดินถึงตอนนี้อสังหาริมทรัพย์ริมชายหาดก็จะถูกทำลายเรามองเงินเป็นล้านๆเป็นล้านๆในอสังหาริมทรัพย์ที่นี่แล้วเราก็คิดเอาเองว่าทุกๆอย่างในนั้นคือเงินครึ่งล้านถึงล้านเหรียญเรามีเป็นร้อยที่นี่เรามีพันล้านดอลลาร์ในพื้นที่เล็กๆที่นี่บ้านราคาพันล้านของเราเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้น1เมตร3ฟุตบ้านทุกหลังคาก็จะไร้ค่าใครจะซื้อกันล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์พันล้านถ้าน้ำสูงอีก3ฟุตมันแบบว่าหมดครับไม่มีราคาเลยมันแค่คุณจะไถมันด้วยรถเกลี่ยดินหรือจะทิ้งไว้อย่างนั้นมันจะถูกทิ้งไว้แบบนั้นแหละครับไม่ใช่แค่ที่พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบค
คิดเรื่องท่าเรือและสถานที่ที่เอาของขึ้นหรือลงเรือบริการทุกอย่างและถ้าระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 3-4-5 ฟุตท่าเรือทุกท่าก็จะต้องถูกแทนที่เรือสำราญที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมูลค่าเป็นพันล้านที่แม้แต่ระดับน้ำทะเลขึ้นเล็กน้อยก็ต้องสร้างใหม่ทั้งหมดเลยเมื่อระดับน้ำทะเลขึ้น4ฟุตแหล่งผลิตไฟฟ้าตามชายฝั่งจะได้รับผลกระทบเมื่อน้ำท่วมเมื่อสูง5ฟุตแหล่งผลิตน้ำสะอาดของฟลอริดาจะปนเปื้อนน้ำทะเลและอุทยานแห่งชาติเอเวอร์เกรดจะเป็นอ่าวที่กว้างและที่6ฟุตผู้ลี้ภัยเป็นล้านๆจะต้องเก็บของแล้วจากเมืองไปจะเกิดอะไรขึ้นกับฟลอริดาก่อนปี2100มันจะสูงขึ้นอย่างน้อย 4-6 ฟุตกระแสน้ำที่ไม่สูงมากจะประมาณนี้ถึงเท่านี้ไม่มีทางที่เราจะให้ทะเลกลับเหมือนเดิมอีกแล้วไมอามี่เดดเคาน์ตี้ก็จะมีขนาดเล็กลงเหลือนิดเดียวตอนปี2100เมื่อน้ำทะเลสูงขึ้น6ฟุตไมอามี่ก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีทางที่จะเตรียมพร้อมได้คุณไม่สามารถที่จะวางเขื่อนกั้นน้ำล้อมรอบระดับน้ำทะเลที่เราอยู่ด้วยเราเป็นเมืองใหญ่ที่แค่เกิน100ปีมาไม่มากเป็นเมืองเล็กที่รวมตัวในปี1896ไม่ได้เก่าขนาดนั้นแต่เราอยู่ต่อไปได้ไม่ถึงอีก100ปีทางเดียวที่จะป้องกันน้ำท่วมในไมอามี่ก็คือการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่มูลค่าแพงรอบๆเมืองเป็นความท้าทายที่ใหญ่ของวิศวกรรมเพราะไมอามี่มีพื้นโปร่งให้น้ำทะเลเข้าไปอยู่ได้อีกทางหนึ่งแล้วอีกทางหนึ่งหากไมอามี่ถูกน้ำท่วมเมืองก็จะถูกทิ้งในที่สุดนี่คือเมืองที่คุณช่วยได้และช่วยไม่ได้และทางเลือกขึ้นอยู่กับว่าเรายืดเวลาได้ไหมเราทำให้มันช้าลงได้ไหมหรือมันแพงเกินไปไม่คุ้มกับสิ่งที่เราต้องจ่ายไปเมืองหนึ่งที่ยังยืนยันที่จะสู้กับระดับน้ำทะเลคือนิวออร์ลีนส์ชายฝั่งลุยเซียนาช่วงที่มีเฮอริเคนแคทรีนาในปี2005พื้นที่กว้างในนิวออร์ลีนส์ถูกน้ำท่วมหลังจากมีพายุก็ได้ทำให้น้ำทะเลสูงขึ้น20ฟุตเมืองอยู่ใต้ทะเลหลายฟุตที่ป้องกันและเขื่อนกั้นน้ำเก่าไม่อาจต้านทานน้ำทะเลที่สูงขึ้นได้พายุได้พัดเอากระแสน้ำจากอ่าวมายังทะเลสาบบอนและต่อไปก็ไปที่คลองในเมืองการป้องกันน้ำทะเลของนิวออร์ลีนส์พังลงถึง50ที่เรามีเขื่อนกั้นน้ำและกำแพงกั้นน้ำที่ระบบล้มเหลวและการรวมกันของน้ำที่ล้นจากเขื่อนกั้นน้ำและกำแพงกั้นน้ำก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขนาดใหญ่ไปทั้งเมืองประมาณ 80% ของเมืองนิวออร์ลีนส์จมอยู่ใต้น้ำหลังจากเฮอริเคนแคทรีนาใช้เวลาหลายสัปดาห์ที่จะสูบน้ำออกไปและชาวเมืองจะกลับมาหนึ่งในนั้นวิกตอรี่วอลเลนส์เทเลอร์และลูกชายของเธอปีเตอร์ก็กลับไปยังบ้านที่พังเสียหายหนักน้ำท่วมหนักมากค่ะพวกเขาไม่ให้เรากลับเข้าไปดูบ้านของเราเลยมันทำร้ายจิตใจฉันนิดหน่อยเพราะฉันกลัวน้ำท่วมเหมือนกันนะคะถ้าหากน้ำกลับมาท่วมอีกฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะฉันคิดว่าฉันคงสติแตกในครั้งนี้แต่ฉันไม่รู้มันยากที่จะยอมรับมันได้ค่ะเพื่อป้องกันนิวออร์ลีนส์จากน้ำท่วมอีกครั้งในอนาคตรัฐบาลสหรัฐกำลังลงทุนด้วยเงินพันล้านเหรียญเพื่อป้องกันน้ำท่วมเมืองตามแนวฝั่งแม่น้ำองค์การการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยของสหรัฐขยายเขื่อนออกไป
งานที่สร้างเสร็จที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนสิ่งก่อสร้างที่ศตวรรษนี้อาจจะต้องการเพื่อป้องกันเมืองชายฝั่งรอบโลกจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเราเรียนรู้บทเรียนสำคัญมากมายและบทเรียนสำคัญบางอย่างคือการรวมสู่การออกแบบระบบการลดความเสี่ยงความเสียหายจากพายุเฮอริเคนนิวออร์ลีนที่รุนแรงและระบบนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่ต่างกันหลายอย่างกำแพงกั้นน้ำมีจุดสูบน้ำและมีเขื่อนกั้นน้ำมีชุดที่เราเรียกว่าการป้องกันแบบหลายชั้นอยู่ด้วยการป้องกันนิวออร์ลีนส์รวมวิธีการใหม่ๆที่มาต่อกรกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นศัตรูกับเรากระแสน้ำที่ทำลายการป้องกันของนิวออร์ลีนส์ไหลไปที่ทะเลสาบบอนอยู่ทางตะวันออกของนิวออร์ลีนส์ซึ่งองค์การการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยสหรัฐให้ความสำคัญสิ่งที่เราทำคือย้ายสิ่งป้องกันของเมืองออกเราอยู่ห่างจากเมือง12ไมล์8ไมล์จากนายวอร์ดซึ่งน้ำเคยท่วมที่เราทำก็คือย้ายสิ่งป้องกันจากตัวเมืองใจกลางเมืองทิ้งไว้ตรงนั้นปรับปรุงมันสิ่งที่เราทำก็คือย้ายมันตลอด8ไมล์ออกถึงขอบทะเลสาบบอนที่เรามีโครงสร้างใหม่ที่ทำงานควบคู่กับการป้องกันเดิมเพื่อจะสร้างสิ่งป้องกันน้ำทะเลใน2ปีองค์การการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยสหรัฐได้นำหัวกะทิที่มีประสบการณ์จากทั่วโลกเข้ามาผมอยู่ในกองทัพมา29ปีแล้วก็เคยปฏิบัติหน้าที่8ครั้งลาดตระเวน19ครั้งและถูกส่งไปบอสเนียมาซิโดเนียและโคโซโวคูเวต2ครั้งและอิรัก3ครั้งพวกเขาส่งผมมาที่นี่เพื่อมาสร้างเมืองครับวันหนึ่งแนวป้องกันแบบนี้อาจจะถูกสร้างไปทั่วโลกเพื่อกั้นน้ำทะเลที่สูงขึ้นทุกเมืองตามชายฝั่งก็มีปัญหาต่างกันกรณีของนิวออร์ลีนส์มีโคลนที่อายุเป็นล้านนิวออร์ลีนส์มีดินที่ดีที่สุดในสหรัฐที่มาจากแม่น้ำมิสซิสซิปปีแล้วก็ไหลลงมาที่นี่กลับไปสู่มหาวิทยาลัยแนวคิดคือหาประโยชน์จากมันดีกว่าที่จะสร้างอะไรขึ้นมาเป็นดินที่ดีที่สุดของชาติเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดในการสร้างสิ่งที่คุณเห็นข้างหลังก็คือฮาร์กอนนี่คือเครื่องตอกเสาเข็มมาจากซีแอตเทิลวอชิงตันข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกลงคลองปานามามายังนิวออร์ลีนส์เพื่อจะสร้างประตูน้ำและประตูเรือและสิ่งที่เราทำก็คือลงไปอีก60ฟุตผ่านวัสดุที่ใหม่กว่าลงไปที่ดินเหนียวเก่าและนั่นแหละฐานของเรากำแพงหลักจะอยู่ลึกลงไป130ฟุตและเครื่องตอกเสาเข็มจะตอกลงไปถึง190ฟุตตึกสูงทั้งหมดในนิวออร์ลีนส์โดมทุกอย่างอยู่บนต่อหม้อครับเช่นเดียวกับการยับยั้งทะเลกำแพงกั้นใหม่ต้องให้เรือผ่านได้ด้วยทำนบชั่วคราวถูกวางไว้เพื่อจะก่อสร้างที่รับน้ำหนักและประตูเมื่อเทคอนกรีตลงไปน้ำก็จะเข้ามาแล้วประตูก็จะเสร็จสมบูรณ์แม้ว่าสิ่งป้องกันใหม่ของนิวออร์ลีนส์จะใช้เงินของผู้จ่ายภาษีไปถึง 15,000 ล้านเหรียญแต่มันถูกออกแบบให้เหมาะสมกับกระแสน้ำที่มาจากระดับน้ำทะเลปัจจุบันถ้าน้ำทะเลสูงขึ้น6ฟุตพายุกระแสน้ำก็จะสูงขึ้นด้วยแล้วที่ป้องกันของเมืองก็ต้องสูงขึ้นด้วยแต่ค่าใช้จ่ายก็จะสูงตามไม่ใช่ทุกประเทศที่สามารถใช้เงินพันล้านกับที่ป้องกันได้บังคลาเทศเป็นประเทศที่มีคน150ล้านคนหลายคนอยู่ที่ระดับน้ำทะเลหรือเหนือนิดหน่อยแต่น้ำทะเลขึ้นมา3ฟุตก็สร้างความเสียหายมากมายต่อประชากรกลายเป็นว่าพื้นที่ในโลกที่ถูกน้ำทะเลโจมตีได้มากที่สุดก็คือเอเชียพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำในเอเชียใกล้กับระดับน้ำทะเลมากแม่น้ำจะขึ้นเพียง3ฟุตก็ทำให้ทุ่งนากว่าครึ่งในบังคลาเทศอยู่ใต้น้ำได้บังคลาเทศมีคน100ถึง120ล้านคน
และตัวเลขก็โตเร็วส่วนใหญ่ของแผ่นดินคือถูกน้ำท่วมและอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีน้ำเค็มสูงขึ้นมาไม่เพียงแค่แผ่นดินที่น้ำท่วมน้ำเค็มก็เข้ามาด้วยแม้สูงขึ้นเพียง3ฟุตก็ทำลายทุ่งข้าวและไร่ข้าวโพดกว่าครึ่งประชากรเพิ่มขึ้น1ใน3และแผ่นดินก็ลดลง1ใน3คุณที่รู้คณิตศาสตร์หายนะกำลังมาเยือนเราพื้นที่กว้างในบังคลาเทศเป็นโคลนปากแม่น้ำที่ป้องกันไม่ได้น้ำทะเลขึ้น6ฟุตก็เป็นหายนะได้แล้วมันจะเข้ามาแทนที่คนเป็นล้านหรือเป็น10ล้านก็ได้พวกเขาจะไปที่ไหนอินเดียสร้างกำแพงระหว่างอินเดียและบังคลาเทศและพวกเขาคาดว่าจะมีชาวบังคลาเทศมากมายเริ่มจะย้ายถิ่นหาที่ไปและบังคลาเทศเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรแน่นหนาในโลกมีดินดอนสามเหลี่ยมปลูกข้าวอีก18หรือ20แห่งในเอเชียแม่น้ำอีราวดีในพม่าและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงในจีนนั่นจะกระทบมากบ้างน้อยบ้างต่อระดับน้ำที่เพิ่มตอนปลายศตวรรษเมืองและชายฝั่งทั่วโลกจะถูกล้อมรอบด้วยกระแสน้ำที่สูงขึ้นทุกที่ผู้คนจะสร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อต่อสู้กับน้ำแต่ระดับน้ำทะเลไม่หยุดแค่6ฟุตในศตวรรษหน้าระดับน้ำทะเลจะสูงในอัตราที่เร็วขึ้นตามที่คาดการเวลาละลายของกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกาเมืองที่เปราะบางไม่มีเวลาสร้างเครื่องป้องกันร่องรอยของความเร็วของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นหาได้จากอดีตระหว่างยุคน้ำแข็งที่ผ่านมาอย่างที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นแผ่นน้ำแข็งของโลกละลายลงสู่ทะเลระดับน้ำที่สูงขึ้นเริ่มจากช้าๆแล้วก็เร็วขึ้นจนมาถึง390ฟุตจนกระทั่งเป็นเหมือนทุกวันนี้คำถามคือมันจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนคำตอบอาจช่วยเราคาดว่าน้ำทะเลสูงขึ้นเร็วแค่ไหนในศตวรรษหน้าแล้วเรามีเวลาป้องกันชายฝั่งแค่ไหนศาสตราจารย์ริกมอดล็อกเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำทะเลที่สูงขึ้นในอดีตเขาและทีมเก็บฟอสซิลปะการังมาจากใต้ทะเลในห้องแลบพวกเขาวิเคราะห์แล้วเปรียบเทียบความลึกและอายุของตัวอย่างไม่นานคำตอบก็ออกมาว่าน้ำทะเลเมื่อพันปีก่อนขึ้นเร็วแค่ไหนเรามีฟอสซิลปะการัง2ชิ้นที่ถูกกู้มาจากแท่งขุดเจาะในบาร์เบโดสการกำหนดอายุและรู้ความลึกที่มันอยู่เราสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการสร้างของระดับน้ำที่สูงขึ้นแบบจุดต่อจุดใน 20,000 ปีก่อนซึ่งเราสามารถทำได้จริงๆมีจุดที่น่าสนใจของการเพิ่มระดับน้ำทะเลเราเรียกมันว่าจังหวะการละลาย A1 ระหว่างช่วงเวลานั้นเราเชื่อว่าน้ำทะเลสูงขึ้นไปถึง20เมตรใน500ปีหรือประมาณ 4-5 เมตรต่อ100ปีถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกมันก็จะหมายความว่าระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น16ฟุตในศตวรรษหน้าเราต้องปรับเปลี่ยนแผนการและปัจจัยที่ทำให้น้ำสูงเร็วถ้าเราคุมการปล่อยพลังงานไม่ได้ความสูงของระดับน้ำทะเลก็จะเพิ่มอย่างรวดเร็วและในศตวรรษหน้ามันไม่ใช่แค่สูงขึ้นแค่5ถึง7ฟุตอย่างที่มันขึ้นในศตวรรษที่แล้วที่กำลังเกิดเพิ่มสูงกว่านั้นเราลองมองไปที่ปี2200อาจจะสูงขึ้นอย่างต่ำ15ฟุตเป็นไปได้ถึง20ก่อนปี2100เมืองต่างๆจะรู้ว่าแย่แล้วเมืองชายฝั่งโดนเต็มๆถ้ามหาสมุทรสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมืองที่อ่อนแอที่สุดของโลกอาจจะไม่มีเวลาในการสร้างเครื่องป้องกันน้ำทะเลระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น10ฟุตต่อศตวรรษน้ำจะท่วมนิวออร์ลีนส์ตามด้วยไมอามี่ไมอามี่และนิวออร์ลีนส์อาจเสียเปรียบเมืองทั้งสองนี้จะถูกทิ้งตามที่ผมคิดเอาไว้ฟลอริดาตอนใต้จะหายไปกับทะเล
มืองชายฝั่งอื่นๆจะต้องสู้เพื่อยับยั้งกระแสน้ำหนึ่งในนั้นก็มีพื้นที่อ่าวซานฟรานซิสโกที่มีประชากร 7.5 ล้านคนพื้นที่อ่าวซานฟรานซิสโกถูกระดับน้ำทะเลกระทบได้ง่ายเป็นเพราะประวัติศาสตร์แม้ว่าอ่าวจะใหญ่แต่มันตื้นมากๆ2ใน3ของมันลึกน้อยกว่า12ฟุตพื้นที่จำนวนมากเต็มและถูกบุกเบิกเรายืนอยู่ที่ที่ดินที่ถูกบุกเบิกและในเมืองของซานฟรานซิสโกฟินแลนเชียลดิสทริกอยู่บนที่ปรับปรุงใหม่เราได้เห็นน้ำทะเลสูงขึ้น7นิ้วที่อ่าวช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเรารู้ว่าเป็นเพราะทำการวัดระดับน้ำทะเลที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องในอเมริกาที่โกลเด้นเกตเราเลยมีข้อมูลถึง154ปีเราเพิ่งจะเริ่มคิดได้ว่าระดับน้ำทะเลที่ขึ้นอย่างรวดเร็วเราจะต้องเตรียมพร้อมและมีแผนที่จะจัดการกับมันในบริเวณอ่าวถ้าน้ำทะเลสูงขึ้นอีก16ฟุตต่อศตวรรษผู้คนเป็นแสนๆก็จะตกอยู่ในอันตรายในการสูญเสียบ้านในพื้นที่อ่าวเพื่อที่จะปกป้องอ่าวซานฟรานซิสโกเขื่อนกั้นน้ำต้องถูกสร้างให้ใหญ่โตวิศวกรรมยังมีเรื่องดีๆที่สร้างงานมากมายการยับยั้งน้ำทะเลจะเป็นงานหลักของโลกในปี2100มันก็จะแพร่หลายไปทั่วโลกซึ่งเราจะมีการปฏิวัติเขื่อนเพื่อที่จะป้องกันพื้นที่อ่าวชายฝั่งทั้งหมดต้องถูกป้องกันด้วยเขื่อนกั้นน้ำแต่ปากแม่น้ำซาคราเมนโตซานโจคินทางตะวันออกยังไม่มั่นคงมันอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลปากแม่น้ำมีพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ส่วนสำคัญที่สุดคืออาหารไม่น่าเชื่อว่าสัดส่วนของอาหารมนุษย์มาจากพื้นที่ในระดับน้ำทะเลที่ไม่จำเป็นต้องติดกับทะเลแต่อยู่ที่ที่สูงขึ้นซึ่งระดับน้ำทะเลกระทบถ้าระดับน้ำทะเลสูงขึ้นนิดหน่อยไร่ที่อยู่ใกล้ที่แม้จะไม่ได้ถูกน้ำท่วมก็จะใช้ปลูกข้าวโพดไม่ได้เพราะน้ำทะเลถ้าปากแม่น้ำและไร่จมอยู่ในทะเลแหล่งผลิตอาหารของแคลิฟอร์เนียก็จะไม่ปลอดภัยปากแม่น้ำเป็นหนึ่งในแหล่งน้ำจืดหลักของชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐนี่เป็นแหล่งน้ำจืดของแคลิฟอร์เนียคนกว่า26ล้านดื่มน้ำที่มาจากปากแม่น้ำเป็นตัวเลขที่มากที่2ใน3ของประชากรของแคลิฟอร์เนียได้ดื่มน้ำจากปากแม่น้ำที่นี่ถ้าน้ำทะเลสูงขึ้นเพียงฟุตคุณก็จะรู้สิ่งที่คุณคิดแบบนักธรณีวิทยาว่าไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าน้ำทะเลสูงอีกฟุตงานที่เราทำไปแสดงให้เห็นว่าน้ำเกลือจะสูงขึ้นถึงปลายปากแม่น้ำแม้ว่าเขื่อนกั้นน้ำไม่พังก็ตามถ้าระดับน้ำทะเลสูงอีก6ฟุตในศตวรรษนี้แม่น้ำท้องถิ่นจะปนเปื้อนน้ำเค็มและแหล่งน้ำสะอาดหลักของแคลิฟอร์เนียก็จะหายไปในศตวรรษหน้าหลังจากเพิ่มมาอีก16ฟุตปากแม่น้ำทั้งหมดก็จะจมอยู่ใต้ทะเลและอาจจะมีทางในการป้องกันทั้งปากแม่น้ำและอ่าวซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสโกเป็นหนึ่งในเมืองที่รักษาง่ายการปฏิวัติครั้งใหญ่จะเป็นการสร้างเขื่อนข้ามอ่าวผ่านสะพานโกลเด้นเกตที่ฝั่งมหาสมุทรทะเลลึกประมาณ130ฟุตการสร้างเขื่อนจะขัดแย้งและจะเปลี่ยนอ่าวไปเป็นทะเลสาบน้ำจืดแต่ในตอนนั้นการเพิ่มของน้ำทะเล
อาจจะแย่น้อยหน่อยก็ได้ผู้สร้างเขื่อนจะใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเรือขุดขนาดใหญ่จะตักทรายจากพื้นทะเลใกล้ๆและกองไว้เป็นฐานของเขื่อนพื้นที่ลาดเอียงของเขื่อนสร้างความมั่นคงต้านแผ่นดินไหวและหยุดพลังคลื่นทะเลได้ง่ายท่อใหญ่และเครื่องปั๊มถูกติดตั้งความตั้งใจเพื่อรักษาน้ำจากแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลเขื่อนโกลเด้นเกตมีมูลค่า 2.5 พันล้านรวมที่ล็อกและเพิ่มความสูงเพื่อสู้กับน้ำทะเลที่สูงขึ้นซานฟรานซิสโกและพื้นที่อ่าวจะปลอดภัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการป้องกันทะเลในสหรัฐคือเมดิเตอร์เรเนียนมีหลายประเทศทั้งรวยและยากจนซึ่งมีประวัติเป็นพันๆปีแล้วระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอีก16ฟุตจะกระทบกับที่นี่อย่างไรนักท่องเที่ยวก็จะหนีหายและเศรษฐกิจของสเปนก็จะดิ่งลงความสูงของระดับน้ำทะเลจะเป็นหายนะของอุตสาหกรรมชายหาดส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถที่จะปรับตัวกับเงื่อนไขใหม่ชายหาดทั้งหมดถูกจำกัดด้วยสิ่งก่อสร้างแบบนี้นี่ก็หมายความว่าไม่มีช่องว่างให้การปรับเปลี่ยนชายหาดแล้วถ้ามีเหตุการณ์นี้หาดส่วนใหญ่ก็จะหายไปนี่คือบาร์เซโลนาเมืองใหญ่อันดับ2ของสเปนไม่เหมือนไมอามี่และนิวออร์ลีนส์บาร์เซโลนามีเขาเพื่อหนีไปอยู่แต่ถ้าหากน้ำทะเลสูงขึ้นอีก16ฟุตในศตวรรษหน้าบาร์เซโลนาก็จะได้รับผลกระทบอย่างมากจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประชากรแต่ยังมีในเรื่องของการใช้ชีวิตตอนนี้เรามีความสุขกับน้ำทะเลน้ำทะเลในเหตุการณ์นั้นแตกต่างกันมากจริงๆเราต้องเปลี่ยนและเราต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่เราต้องปรับแน่นอนครับมาตรการคาดการณ์ในระยะสั้นอย่างน้ำขึ้นมาอีก6ฟุตในศตวรรษนี้ท่าเรือใหญ่ของบาร์เซโลนาอาจไม่มีอีกต่อไปแล้วอีก16ฟุตตัวเมืองบาร์เซโลนาก็จะถูกน้ำท่วมเป็นหนึ่งในหลายเมืองในฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่จะต้องทนอยู่ในศตวรรษหน้าเมดิเตอร์เรเนียนมีภูมิประเทศไม่เหมือนใครมีช่องแคบปากอ่าวช่องแคบยิบราลตาร์มีความกว้างถึง 10-20 ไมล์ยาวมาจากสเปนตอนใต้ไปถึงแอฟริกาบางทีเขื่อนอาจจะช่วยแยกน้ำทะเลจากแอตแลนติกจากเมดิเตอร์เรเนียนมันมีแผนตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เช่นสร้างเขื่อนระหว่างโขดหินยิบราลตาร์ไปจนถึงโมร็อกโกฝั่งแอฟริกาเขื่อนใหญ่พอที่ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจะไม่กระทบเมดิเตอร์เรเนียนการสร้างเขื่อนมีอุปสรรคใหญ่อย่างหนึ่งทุกปีเมดิเตอร์เรเนียนจะเสียระดับน้ำทะเล2ฟุตจากการระเหยซึ่งทดแทนการไหลเข้ามาของน้ำจากแอตแลนติกเขื่อนจะกั้นมันไว้ในกรณีที่คุณสร้างเขื่อนในช่องแคบยิบราลตาร์ก็จะไม่มีน้ำไหลมาจากแอตแลนติกซึ่งกรณีที่คุณตัดกระแสน้ำก็จะมีการระเหยและจะไม่มีการชดเชยน้ำแล้วระดับน้ำมันจะลดลงอย่างถาวรเมื่อมีการระเหยหลายปีเมดิเตอร์เรเนียนจะกลายเป็นทะเลสาบน้ำเค็มนิ่งแล้วท้ายที่สุดก็จะระเหยไปจากนั้นน้ำทะเลก็เพิ่มขึ้นเราถามวิศวกรการป้องกันทะเลชั้นนำชาวดัชปีเตอร์ยันเซน
เพื่อมาบอกการแก้ปัญหาเพื่อการรักษาการหมุนเวียนน้ำจากแอตแลนติกในการสร้างสุดยอดเขื่อนใหญ่ของโลกผมมองสภาพแวดล้อมผมมองที่สิ่งที่อาจต้องทำให้ใกล้กว่านี้แล้วผมก็คิดเรื่องความเป็นไปได้ทางออกแรกของปีเตอร์ยันเซนคือใช้เทคนิคการสร้างเดิมเหมือนโกลเด้นเกตเขื่อนจะยาว20ไมล์และสูง 1,250 ฟุตจากพื้นทะเลสูงเท่ากับตึก Empire State ทางออกที่2ของแยนเซนคือปล่อยให้ธรรมชาติเข้าออกช่องแคบยิบรอลตาร์ผิวน้ำแอตแลนติกจำนวนมากจะไหลเข้ามาที่เมดิเตอร์เรเนียนที่ระดับลึกลงไปน้ำที่เข้มกว่าของเมดิเตอร์เรเนียนจะถูกดูดออกไปวิธีนี้ความเค็มและระดับน้ำจะเสถียรเขื่อนยักษ์ของโลกใช้เงินราว 27,500 ล้านเหรียญรวมที่ล็อกเครื่องปั๊มและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเงินที่ใช้ทั้งหมดเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่กระทบเมืองรอบๆเมดิเตอร์เรเนียนเป็นที่ยอมรับได้มันอาจจะมีทางออกเขื่อนยิบรอลตาร์จะเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่คนเคยสร้างใช้หินพอที่จะสร้างมหาพีระมิดได้เป็นพันแม้ว่าเขื่อนจะกั้นการเข้าออกของสัตว์น้ำระหว่างเมดิเตอร์เรเนียนกับแอตแลนติกแต่มันก็ป้องกันชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดจากน้ำท่วมได้เทคโนโลยีทำได้อย่างแน่นอนแหล่งอารยธรรมเก่ากลายเป็นศูนย์รวมอารยธรรมมันจะกลายเป็นเมืองชายฝั่งสุดท้ายที่ไม่รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มก่อนปลายศตวรรษหน้าระดับน้ำทะเลอาจจะเพิ่มขึ้นอีก22ฟุตบางเมืองอาจจะปลอดภัยจากการสร้างสุดยอดเขื่อนก็ได้เมืองที่ไม่ได้รับการป้องกันอาจจะจมอยู่ใต้ทะเลประเทศอ่อนแอที่ยากจนเกินจะสร้างสิ่งป้องกันน้ำจะท่วมรอบโลกเป็นแสนล้านจะถูกน้ำแทนที่ประเทศที่ร่ำรวยที่อยู่รอดหากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอีก16ฟุตคือเนเธอร์แลนด์ที่นี่เป็นหนึ่งในประเทศที่ตกอยู่ในอันตรายพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับน้ำทะเลอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้เราหาทางที่จะอุดน้ำได้อยู่ซึ่งแสดงว่าพวกเขาได้ระวังและมีการรับมือกับปัญหาระดับน้ำทะเลในประเทศชาวดัชเรียนรู้บทเรียนเมื่อพายุใหญ่ทำลายเครื่องป้องกันน้ำทะเลในปี1953พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศน้ำท่วมและคนจมน้ำกว่า 2,000 ตั้งแต่นั้นชาวดัชเลยเปลี่ยนเนเธอร์แลนด์มาสร้างเครื่องป้องกันน้ำทะเลชาวดัชเป็นวิศวกรที่เก่งและมีประสบการณ์ตอนนี้คิดเรื่องสร้างกำแพงกั้นน้ำทะเลไม่ใช่ความคิดเก่าในการสร้างกำแพงกั้นน้ำที่เราคิดไว้มันเป็นเรื่องฉลาดมากกว่าเดิมพายุที่แรงที่พัดเอากระแสน้ำยังรออยู่พร้อมที่จะเข้ามาหากพายุใหญ่ใกล้เข้ามาและมีเขื่อนกั้นน้ำแบบใหม่ที่ป้องกันน้ำทะเลที่สูงขึ้นเพิ่มจากการรั่วซึมข้างล่างการออกแบบปรับได้เพื่อจะกั้นทะเลแม้ระดับจะสูงขึ้นถึง16ฟุตต่อศตวรรษแต่ก็อาจจะไม่มีเวลาพอที่จะสร้างสุดยอดเขื่อนในทุกที่ก่อนศตวรรษที่23แผ่นน้ำแข็งของเราจะละลายด้วยอัตราที่เร็วกว่าก่อนหน้านี้และน้ำในมหาสมุทรจะสูงขึ้นเร็วกว่าเดิมสาเหตุเป็นเพราะว่าการใช้พลังงานที่ถูกจากประชากรที่เพิ่มขึ้นของโลกปัญหาที่ผมเห็นคือจำนวนผู้คนคนใหม่ทุกคนก็อยากจะได้บ้านคนใหม่ทุกคนจะต้องการอาหารและการคมนาคมพูดง่ายๆคือทุกคนเพิ่มการปล่อยแก๊สแล้ว6,500 ล้านคนเพิ่มการใช้1ใน3
แล้วเราก็เพิ่มประชากรไป1/3แล้วคนใหม่ๆพวกนั้นก็เพิ่มในสิ่งที่เราปล่อยออกไปนักวิทยาศาสตร์แนวหน้าบางคนเชื่อว่าระดับ CO2 จะเพิ่มเป็น4เท่าในศตวรรษหน้าหมายความว่าจะถึงระดับ CO2 ในระดับเมื่อ50ล้านปีก่อนตอนไม่มีน้ำแข็งอยู่บนโลกและตอนระดับน้ำทะเลเพิ่มอีก230ฟุตจากปัจจุบันกรณีที่แย่ที่สุดถ้าเราโง่พอที่จะเผาน้ำมันฟอสซิลหมดไปคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะสูงขึ้นมากกว่า 1,000 ส่วนต่อล้านแล้วมันจะไม่มีคำถามที่เราละลายน้ำแข็งบนโลกซึ่งหมายถึง75เมตรหรือ250ฟุตที่น้ำทะเลสูงขึ้นเมื่อถึงสหัสวรรษมันใช้เวลาไม่ถึง 1,000 ปีสิ่งที่มนุษย์ต้องเจอเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องทำให้เสร็จภายในกรอบเวลาและผมก็เชื่อว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆนี่เป็นกรณีที่แย่ที่สุดคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงสุดอุณหภูมิโลกสูงขึ้นและแอนตาร์กติกาละลายอย่างรวดเร็วชายฝั่งของโลกจะหายไปเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอีก50ฟุตก่อนศตวรรษที่23เมืองที่ร่ำรวยที่จะอยู่รอดได้ก็คือลอนดอนมหานครทางตะวันตกของยุโรปแม่น้ำสายหลักแม่น้ำเทมส์น้ำจะขึ้นลงและความสูงของน้ำจะหลากหลายไปถึง22ฟุตกำแพงของแม่น้ำเทมส์ได้ป้องกันเมืองจากพายุที่มาจากทะเลถ้าคลื่นสูงไม่ปกติกำแพงก็จะปิดประตูและลอนดอนด้านในจะปลอดภัยถ้าระดับน้ำทะเลขึ้น6ฟุตกำแพงก็จะถูกแทนที่ด้วยกำแพงยักษ์ทางต้นน้ำแต่ถ้าน้ำขึ้น50ฟุตต่อศตวรรษก็จะไม่มีเวลาในการก่อสร้างเครื่องป้องกันที่เพียงพอได้มันจะเป็นสถานการณ์ที่หายนะนี่จะแปลว่าคุณจะอยู่ตามชายฝั่งไม่ได้เพราะคุณจะเจอกับระดับน้ำทะเลที่เปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเราก็เลยไม่ได้อยากจะกลับลงไปในแนวทางนั้นนะครับแต่ถ้า CO2 มีอัตราที่เพิ่มขึ้นน้ำทะเล50ฟุตต่อศตวรรษจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนทะเลที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจะอ้อมกำแพงใหม่ไปลอนดอนและพื้นที่อังกฤษส่วนใหญ่จะถูกน้ำท่วมในอีกไม่กี่ศตวรรษสถานการณ์ที่แย่ที่สุดในตอนนี้ก็คือตอนที่น้ำขึ้น 4-6 ฟุตในศตวรรษเดียวไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องมาขายบ้านแล้วมานั่งบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าคุณแค่พยายามที่จะออกจากที่นี่โดยไม่ได้จมน้ำเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับมนุษยชาติ Tower Bridge หนึ่งในสถานที่เด่นในลอนดอนจะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้ทะเลผมหมายถึงมันจะเป็นการตื่นตระหนกอย่างที่คาดไม่ถึงเพราะแต่ละประเทศก็พยายามหาวิธีการที่จะเอาตัวรอดกันน้ำที่สูงขึ้นจะซึมใต้เขื่อนกั้นน้ำที่ล้าสมัยหรืออาจจะทะลุผ่านจุดที่ไม่มีเวลาหรือเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจะเข้าท่วมบริเวณกว้างในยุโรปก่อนเวลานั้นน้ำแข็งทั้งหมดในแอตแลนติกจะละลายเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์รวมทั้งที่กว้างในเยอรมันตอนเหนือและฝรั่งเศสก็จะหายไปเมื่อเราสร้างเมืองตอนนี้มันจะไม่มีวันเสร็จระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นผมว่าเราน่าจะวางแผนให้เมืองเราถ้ามีที่ตั้งแคมป์ระยะยาวเพราะบางทีเราอาจจะต้องทิ้งมันไปเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมันจะกลายเป็นเมืองชายฝั่งในไม่กี่ศตวรรษอีกร้อยปีเมืองก็จะจมอยู่ใต้ทะเลน้ำที่สูงขึ้นจะเข้ามาที่แม่น้ำแซนและไปที่ปารีสเมื่อน้ำสูงขึ้น155ฟุตเมืองหลวงของฝรั่งเศสจะอ่อนแอมากกับน้ำทะเลที่สูงขึ้นน้ำจะท่วมหลังจากน้ำแข็งทั้งโลกละลายเ
ประเทศที่ร่ำรวยจะพยายามรักษาชายแดนจากคนเป็นล้านๆที่จะจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่ว่าเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการย้ายถิ่นในระดับนี้มันเป็นไปไม่ได้การละลายของแผ่นน้ำแข็งบนโลกจะเปลี่ยนโลกอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าชายฝั่งจะจมใต้ทะเลจากระดับน้ำที่เพิ่มมนุษย์ที่มีความสามารถจะพยายามปรับตัวแล้วก็มีแผนที่จะช่วยนิวยอร์กแล้วเกาะแมนฮัตตันขนานไปด้วย2แม่น้ำไหลเชี่ยวทั้งเมืองต้องรับแอตแลนติกเหนือโดยตรงและก็ง่ายต่อการโจมตีจากน้ำทะเลที่สูงขึ้นศาสตราจารย์มัลคอมบาวแมนเป็นนักสมุทรศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องผลกระทบจากน้ำทะเลที่สูงขึ้นในนิวยอร์กถ้ากรณีที่ร้ายที่สุดการละลายของแผ่นน้ำแข็งในกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกตะวันตกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอนาคตของนิวยอร์กตกอยู่ในอันตรายเมืองมีแค่2ทางเลือก1สร้างสิ่งป้องกันขนาดใหญ่หรือ2เริ่มอพยพเมืองและผู้คนไปยังพื้นที่สูงน้ำท่วมที่อุโมงค์ใต้ดินจะเป็นหายนะด่านแรกของนิวยอร์กหลังจากที่น้ำสูงขึ้น6ฟุตส่วนที่ต่ำของแมนฮัตตันจะถูกน้ำท่วมถ้าน้ำทะเลสูงขึ้น50ฟุตน้ำก็ไหลไปสู่ไทม์สแควร์ข้างหลังผมคือสะพานแมนฮัตตันถ้าน้ำทะเลสูงขึ้น250ฟุตสะพานจะมีน้ำทะเลไหลนองอยู่บนถนนเมืองนิวยอร์กก็จะไม่มีอีกแล้วแต่ก็มีทางที่นิวยอร์กจะปรับตัวกับน้ำทะเลที่สูงขึ้นแนวคิดคือสร้างบนน้ำเนเธอร์แลนด์มีชุมชนบ้านลอยน้ำอยู่คุณโอ๊ตเฮาส์เป็นผู้ที่ออกแบบงานนี้ที่เชื่อว่าพวกเขาอยู่ในการออกแบบและการก่อสร้างแบบใหม่ในตอนต้นสิ่งที่เห็นคือผู้คนจะทำและออกแบบอพาร์ตเมนต์ลอยน้ำและโครงสร้างที่ลอยได้อย่าง200คูณ200เมตรมีถนนอยู่บนนั้นและรถอยู่บนนั้นบนบ้านเมืองที่ลอยน้ำสามารถสร้างจากวัสดุน้ำหนักเบาอย่างคอนกรีตที่มีรูพรุนข้อดีของเมืองลอยน้ำก็คือคุณไม่ต้องปกป้องมันจากธรรมชาติพวกมันเข้ากับธรรมชาติได้ดีขึ้นลงตามระดับน้ำโอ๊ตเฮาส์ได้ออกแบบกำแพงกั้นน้ำเพื่อปกป้องแมนฮัตตันและเมืองลอยน้ำที่จะอยู่ติดๆกันนิวยอร์กเรากำลังจะสร้างวอลล์สตรีทใหม่รอบๆแมนฮัตตันเราออกแบบเมืองรอบๆได้หรือแม้แต่สร้างแหล่งบันเทิงรอบๆและเกษตรกรรมลอยน้ำนิวยอร์กลอยน้ำยังอยู่ในขั้นมโนคติแต่วันหนึ่งมันอาจจะเป็นทางออกของเมืองชายฝั่งเป็นร้อยที่เผชิญกับน้ำท่วมสิ่งที่พอจะดีบ้างสำหรับผมคือมันต้องการความร่วมมือจากทั่วโลกสงครามโลกต้านระดับน้ำทะเลจะนำเอารัฐบาลที่ไม่ถูกกันมาร่วมมือกันทะเลไม่สนว่าเส้นแบ่งเขตคืออะไรมันเป็นอุทกภัยที่ท่วมได้เท่ากันหมดเราทุกคนทั่วโลกทั้งหมดนี้จะต้องร่วมมือกันไม่ว่าคำตอบเรื่องน้ำจะเป็นอะไรกำแพงกั้นน้ำหรือสุดยอดเขื่อนระดับน้ำทะเลกำลังเพิ่มขึ้นคำถามไม่ใช่คำว่าท่าแต่มันคือมันจะเพิ่มเร็วแค่ไหนแล้วเมื่อไหร่กันหลายอย่างขึ้นอยู่กับเราปล่อย CO2 ออกมามากแค่ไหนโลกใต้บาดาลมนุษย์ต้องการความฉลาดทั้งหมดเพื่อต่อกรกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด PSI สารดีช่อง99ช่องสารคดีมีชีวิตรับชมผ่านจานดาวเทียมและแอปพลิเคชัน Fixit